เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่านี้นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เรามาดูกันว่าจะมี challenge แบบไหนกันนะก็หวังว่าจะสามารถผ่านได้อย่างสบายเปิดกล่องมาได้เป็น Insta Monkey Bomb Shooter 030ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะตัวนี้นี่มีโอกาสได้ใช้บ่อยมากมาดู Daily Challenge หน่อยสิจำกัด15ตัวโอ้ยจำกัดแล้วยังไม่พอนะยังจำกัดพวกนี้ด้วยระดับการเล่นครับมันไม่ให้เล่นระดับสูงมากเท่าไหร่โอ้โหจำนวนนี่เป็นปัญหาของผมแน่ๆเลยกำลังคิดวิธีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแบบว่าวิธีจะเล่นนะคือผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะไปถึงด่าน100หรือเปล่ามาลองดูด่านนี้ไม่ง่ายครับแต่เราก็จะพยายามแต่ผมเห็นบางตัวแล้วนะที่แบบว่าเฮ้ยใช้น่าจะใช้ได้ดีผมเห็นแล้วล่ะไม่รู้ว่าหลายคนจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าจะเล่นเนี่ยจะเล่นตัวไหนดีและจะเล่นในรูปแบบยังไงนะก็แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเช็คเจ้านี่ก่อนเจ้านี่สามารถเป็นสายไบโอนิกบูมเมอร์แรงได้และไปกับเรดฮอตก็จะตีเหล็กได้ด่านนี้ตามปกติให้ไปถึง50ด่านผมไม่แน่ใจว่าบานาน่าฟาร์มจำเป็นสำหรับด่านนี้หรือไม่งั้นอันนี้เอาเป็นอาปาเช่ได้โอเคถ้าอาปาเช่ได้ผมยังพอมีโอกาสอยู่นะตัวที่ผมให้ความสำคัญก็จะมีอัลเชมิสต์ด้วยเพราะว่าอัลเชมิสต์มีความสามารถในการบัฟให้สามารถที่จะตีเหล็กได้วางตรงนี้แหละโอเคเป็นสตรองลาร์เจอร์โพชั่นระยะอาจจะไม่ได้ดีเยี่ยมโอเคเท่านี้ก็มีความสามารถในการบัฟเล็กน้อยด่านนี้ให้เล่นเต็มที่15ตัวความยากมันก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะวิเลจน่าสำคัญมากแต่วิเลจนี่ก็คือทำให้มองเห็นพังตัวเท่านั้นอะที่จะเป็นตัวข้อหลักในการเล่นวิเลจครั้งนี้ผมว่าบานาน่าฟาร์มไม่จำเป็นครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยให้เทียมไม่สูงเลยอยู่ที่ตำแหน่งการเล่นจริงๆนั่นแหละด่านนี้ดูเผินๆเหมือนจะง่ายแต่ไม่ครับแต่ถ้าเล่นให้ครบแค่50ด่านผมว่าได้อยู่แล้วแต่การทะลุไปมากกว่านั้นนี่นะสิมันคือชาเลนจ์เลยแหละครับเอาละวิเลจนี่สำคัญมากเลยนะโอเคผมไว้ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัพให้ยังไม่ต้องอัพแล้วกันแต่เราวางไว้เพื่อให้รู้ตำแหน่งผมก็เอาเรือดำน้ำมาเรือดำน้ำนี่จะเป็นตัวหลักในการต่อสู้ของผมเลยนะตัวหลักเพราะฉะนั้นจริงๆวางตรงไหนก็ได้อะมันก็อยู่แค่ในระยะตรงนี้เท่านั้นแหละเนาะเป็นที่คือ3ลำเท่านั้นไม่มีมากไปกว่านี้แล้วได้รับการบัฟเอาละเจ้านี้ก็สามารถอัพให้ได้สายโอเวอร์ไดรฟ์เลยถ้ามาโอเวอร์ไดรฟ์ก็มาข้างบนหน่อยวิเลจไม่พออย่างก่อนงั้นอะลองอัพดูก่อนครับบิ๊กเกอร์เรเดียนเพิ่มระยะครับการมองเห็นพังตัวจะเป็นปัญหาหรือไม่มีฮีโร่อยู่คงจะยังไม่เป็นหรอกเอาฮะผมว่าด่านเนี้ยทำได้นำทับแอบจะได้อยู่นะดีได้ไหมระยะได้ครับระยะพอดีโอเคไปให้ไกลที่สุดตรงนี้เหรอมันวาง2ตัวไม่ได้นะสิต้องวางตัวเดียวซะแล้ว
ปึ๊บโอเคอีกตัวหนึ่งจะวางได้ไม่ได้จริงๆหรอเหมือนมันขาดระยะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งตัวถ้าผมไว้ประมาณตรงนี้ล่ะไม่งามไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ผมว่าถ้าจะไว้ฝั่งนี้ดีกว่าอย่างที่รู้ๆกันแหละผมต้องทำให้เขาโจมตีพังตัวเป็นใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นทุกตัวตรงนี้ต้องอยู่ในระยะของวิลเลจเท่านั้นนะไม่งั้นนี่ไม่ผ่านแน่ๆโอเคแล้วก็ต้องอยู่ในระยะของอัลเชมิสต์ตัวนี้ด้วยเพิ่มให้โยนน้ำยาได้เร็วยิ่งขึ้นครับแล้วก็เจ้านี่ต้องมาอัพสายล่างให้เป็นเนี่ยทริปเปิลกันแต่จริงๆอ่ะผมต้องเสริมให้ตีเหล็กเป็นด้วยอ่ะแต่ผมจะใช้วิลเลจในการไม่ใช่สิเอาเชมิสนะในการช่วยผมอัพอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วผมยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อกันแน่ในตอนจบแต่สายนี้ยังไงก็ต้องอัพไปก่อนแล้วกันทุกตัว850โอเคได้มาแล้ว850จริงๆอยากไปคู่กับสายบนมากเลยอะแต่ว่าระยะการโจมตีของมันจะต่ำมากเอ้ยจริงๆอยากไปคู่กับสายล่างสายกลางพูดผิดแต่การโจมตีมันจะไม่ค่อยงามไงก็เลยรู้สึกว่าไม่ควรแฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแข็งแกร่งที่สุดของเราในการเล่นครั้งนี้นะเพราะว่าอัพได้ถึงเทียร์4ผมก็ในเมื่อมองเห็นทางตัวก็ไปสายล่างก็จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยความแข็งแกร่งระดับนึงเลยโอเคเราผ่านด่าน50มาแล้วผมเอาเจ้านี่ไปเลยแล้วกันมันต้องไปกับสายบนนะสิคือผมต้องหวังพึ่งนะว่าให้เอาเชมิสเนี่ยบัฟให้ได้ดีจริงๆเพราะว่าถ้าเอาเชมิสบัฟให้ใครอ่ะคนนั้นเขาตีเหล็กเป็นไงถ้าอยากไปด่าน100มันขึ้นอยู่กับการบัฟของเอาเชมิสตัวนี้ผมอัพโอเวอร์ไดรฟ์ก่อนเนื่องจากราคาจับต้องได้ง่ายๆวิเลจเต็มแล้วคือถ้ามันให้วิเลจมากกว่านี้หรือว่าอัพสายได้มากกว่านี้ผมจะยังโอเคไงแต่พอให้จำกัดแบบนี้มารู้สึกท้าทายดีจริงๆเลยดาร์ตล่ะให้เล่นสิงสายไหนจักรนอตเหรอถ้าจักรนอตผมโอเคนะไปจักรนอตกันล่างเงี้ยเดี๋ยวโอเคมีวิธีเล่นละผมไปกับสายบน 100% ละอือหือโอเคแล้วเสร็จแล้วบูมแรงกับบอมชูเตอร์ก็ต้องเล่นบอมชูเตอร์เอาให้อยู่ใกล้กับวิลเลจครับเพื่อทำการบัฟให้มองเห็นทางตัวโอเคสายล่างนี่อัพไปถึงเทียร์4แต่ใจอยากได้สายกลางอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกผมเอาสายล่างก็ได้อย่างน้อยมันก็เทียร์4อ่ะก็เสริมเข้าไปสักนิดนึงเนาะให้ยิงเร็วจะได้ยิงลูกปลายออกมาได้บ่อยขึ้นวงของวิลเลจค่อนข้างแคบเหลือเกินเดี๋ยวต้องอัพเอาเชมิสไม่ใช่อาปาเช่นี่ให้โหดด้วยส่วนเจ้าตัวพวกเนี้ยผมจะคอยไว้ตามมุมต่างๆครับอ๋อเราชนะแบบธรรมดาละทีเนี้ยแหละคือการชนะธรรมดาไม่ยากครับเล่นลงไปยังไงก็ได้แต่หลังจากนี้นี่นะสิจะเป็นจุดยากที่แท้จริงแล้วผมจะวางดาร์ตเอาไว้นะที่เป็นจักรนอตนะครับเป็นสายนี้ด้วยให้ระยะเขาดีผมจะวางไว้ตามมุมต่างๆของแมปนี้เหตุผลก็คือยิ่งมันกระจายการมองเห็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับไอ้เจ้าเรือดำน้ำของเราก็สามารถที่จะโจมตีได้มากขนาดนั้นเล
และยิ่งเป็นสายจักรน้อนเนี่ยระยะการโจมตีของเขาค่อนข้างสูงโอเคระยะครอบคลุมค่อนข้างดีเลยล่ะแล้วก็มาจบที่บูมแรงครับรอดักตอนจบไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะแต่ก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรมากผมก็จะเป็นสายกลางกับล่างไหมหรือว่าสายกลางกับบนดีสายกลางกับล่างดีกว่าเพิ่มระยะมองเห็นด้วยเต็มที่แล้วครับนี่คือหมดแล้วผมซื้อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็เจ้านี่อัพ16,000ใช่ไหม16,600จริงซื้อบานาน่าฟาร์มก่อนไหมเพราะว่าบานาน่าฟาร์มมันมีผมเล่นได้อีกแค่1ตัวไงหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วบานาน่าฟาร์มมันให้อัพได้แค่นี้เองเราขายมันเถอะผมกะจะให้มันมาเป็นตัวให้พลังชีวิตสักหน่อยนึงเพราะว่าเราจะได้เผื่อไม่ไหวอะไรอย่างงี้ไงมันก็ยังจะพอเถียงได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างงี้ก็ได้แต่เราก็ได้เทียร์4ตัวสุดท้ายครับอาปาเช่ดาร์ททิปแล้วเราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอยู่ที่จังหวะการกดความสามารถของฮีโร่อย่างเดียวละอย่างที่ผมบอกครับด่านนี้เราดูก็รู้ว่าการเงินไม่จำเป็นใช่ไหมการเงินไม่จำเป็นผมสังเกตเรื่องนึงนะผมรู้สึกว่าผมไหนๆเงินมันก็เหลือผมย้ายตำแหน่งของจักรน้อยสักหน่อยดีกว่าให้ปรับเป็นลาสไว้เหตุผลที่ผมทำอย่างนี้ก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าการโจมตีมันควรโจมตีสวนกับทางที่มันวิ่งมาจะทำดาเมจได้ดีกว่าอย่างนี้ก็พลาดสักนิดนึงนะถ้าเป็นมุมแบบนี้ผมว่าน่าจะทำดาเมจได้ครบถ้วนมากกว่าที่เหลือคืออย่างที่บอกครับผมอัพอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเต็มแล้วแม็กซิมัมทุกอย่างแล้วเกมนี้ให้เราเต็มที่ได้ประมาณนี้บานาน่าฟาร์มก็ไม่ได้ให้สายที่ให้เงินเยอะเลยไม่สร้างครับอ่ะงั้นผมอัพฮีโร่เล่นๆเดี๋ยวเงินมาฮีโร่จริงๆอ่ะไม่ต้องอัพก็ได้เดี๋ยวเลเวลเขาไปเต็มอยู่แล้วมาเหลือก็แค่เกี่ยวนิ้วดูครับดูว่าจะโชคดีขนาดไหนตอนนี้ก็ตัวแบกที่แท้จริงน่าจะเป็นเฮลิไพลอตเนอะคนอื่นก็คือคอยเสริมตอนมันหลุดครับแต่มังกี้ซับนี่ก็ทำหน้าที่ได้ไม่เร็วเหมือนกันด่าน71แล้วแต่ผมบอกทุกคนเอาไว้ก่อนนะด่านเนี้ยผมว่าจบด่าน100น่าจะเป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูอัพเลเวลขึ้นไปเงินเราไม่มีให้ใช้กับอะไรนอกจากสิ่งนี้ละผมรู้สึกว่าผมพลาดเรื่องนึงนะเนี่ยถ้าผมอยากให้การบัฟอ่ะของอัลเชมิสอ่ะมันบัฟโดนเรือดำน้ำให้ได้เยอะที่สุดนะผมควรที่จะเอาตัวที่ไม่จำเป็นที่ต้องมองเห็นไม่ใช่สิไม่จำเป็นที่จะต้องตีเหล็กให้ได้อ่ะแบบตัวเขาตีเหล็กไม่เป็นแต่เราต้องทำให้เขาตีเหล็กได้อย่างเงี้ยเราควรที่จะไว้ห่างออกไปครับเพื่อให้การบัฟของอัลเชวิทมันอยู่ที่เรือดำน้ำทุกตัวกับแท็กชูเตอร์เท่านั้นมันจะดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแท็กชูเตอร์ทำหน้าที่ได้ดียอมรับเลยกองนี้ท่าทางจะหนักแต่ว่าถ้ามีเจ้าอาปาเช่คอยไล่ยิงอยู่ก็พอทำอะไรได้บ้างนี่เป็นการรวมพลของแบบที่ไม่ใช่เทียร์5ครับและเป็นเทียร์ที่เกมมันกำหนดมาให้แบบนิดๆหน่อยๆนี่ผมซื้อหมดละ
ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่มันถูกล็อกแขนล็อกขาไปครับแล้วให้เล่นด้วยมือซ้ายมือเดียวก็ลองดูกองเซรามิกนี่เข้มแข็งดีจริงๆเลยเวลาเขามาหนาๆนี่น่ากลัวนะครับแล้วพวกนี้ยิงเฟิร์สสวยแล้วพออัพสายบนมันทำให้ยิงตรงจุดที่จักรนอตเห็นได้เดี๋ยวคุณดูแล้วกันพอมันมาได้ไกลๆหน่อยเรือดำน้ำจะยิงให้ตลอดเวลาแล้วถ้ายิงได้รับการบัฟของอัลเชมิสด้วยก็ยิงเหล็กได้ DDT จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมไม่กังวลด่านอะไรนะแต่ด่าน98ก็กังวลแต่ด่านที่ผมแบบรู้สึกว่าเริ่มกลัวมันเริ่มตั้งแต่ด่าน90เป็นขึ้นไปอ่ะ DDT มาผมกังวลว่าจะไหวไหมต้องเชื่อมั่นครับว่าไหวและจะดียิงครับผมCMG ไหนดูซิว่าทีมเรามีดาเมจเพียงพอที่จะทำลายเขาได้เร็วไหมก็ถือว่าทำลายได้เร็วประมาณนึงนะไม่ได้ดีเลิศมากแต่ก็ทำลายได้อ่ะผมเริ่มอัพฮีโร่ให้มันเต็มที่ไปก่อนเลยแล้วกันคืบอ่ะเหลือ20เอาให้ได้เหลือว่า20ก็กดความสามารถได้ดีคูลดาวน์มันจะไวครับวันนี้ก็โอเคอยู่นะนั่น82พอเจอพวกเซรามิกอ่ะมันอึดไงมันใช้เวลาในการยิงค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นแบบแล้วมาทีหนาๆด้วยเพราะมันออกลูกออกมาจากเรือบินใช่ไหมล่ะนั่นคือปัญหาเลยล่ะเลเวลแม็กซ์นะครับเต็มแล้วทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วมีวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือว่าเล่นบานาน่าฟาร์มแล้วโยนเงินทิ้งเล่นๆเดี๋ยวบานาน่าฟาร์มมันมีระยะการมองเห็นนี่โอเคอัพเล่นนะอัพเล่นนะแล้วผมไม่เก็บด้วยเงินอ่ะผมไม่เก็บผมปล่อยให้มันแบบลอยๆอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วครับเต็มแล้วเก็บเล่นก็ได้ติดนิสัยยังไงก็ต้องเก็บผมอยากมากเลยให้กล้วยอันนี้มันกลายเป็นเปลือกกล้วยก็ได้เวลาเก็บอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเปลือกกล้วยทำดาเมจใส่ได้สักนิดนึงผมก็ยังแฮปปี้นะแต่น่าเสียดายครับไม่มีระบบนั้นในเกมนี้นะไม่มีเปลือกกล้วยนะครับเก็บกล้วยไปเลยหรือว่าแบบมันจะเป็นโนเลดในอนาคตไหมบานาน่าฟาร์มสายบนสามารถทำดาเมจได้อย่างเงี้ยเก็บเงินปุ๊บทิ้งเปลือกกล้วยเอาไว้ทำดาเมจต่อถ้ามีจริงนี่ผมก็ว่าเอ้ยไม่เลวเหมือนกันนะน่าจะไม่ไหวอ่ะด่าน90ผมว่าก็น่าจะอ่วมแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนผมจะสู้ครับผมจะสู้เท่าที่ทำได้ให้ดีที่สุดโจมตีเนี่ยกองเซรามิกเนี่ยแหละปัญหาเลยด่าน89กองเซรามิกที่มาไม่รู้จักหยุดจักย่อนตอนนี้เฮลิไพลอตเรายังแบบคอยไล่ยิงทำลายได้อยู่แต่ก็ดูจากทรงก็จะรู้ครับมันเริ่มมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะ90เช็คดีๆครับกดความสามารถยิงไม่พังเลยถามจริงพังหน่อยเฮ้ยนะโอเคผมยอมคือมันไม่มีทางครับนี่แค่ด่าน90ยังยากขนาดนี้ด่าน95จะเป็นยังไงและด่าน99ล่ะนี่ยังไม่ได้พูดถึงด่าน98ที่เป็นอีกหนึ่งด่านที่อันตรายด้วยนะโอ้ยเสียดายครับเสียดายที่ไปไม่ได้คือระดับของลิงพวกนี้มันไม่สูงพอเท่านั้นเองถ้าสูงพอนะจะจำกัดจำนวนมาผมก็ไม่ได้ว่าหรอกหายจำนวนหายไปครึ่งนึงอะแต่ไม่จำกัดสายอะผมโอเคให้ผมเล่นได้แค่8ตัวแต่ว่าไม่จำกัดสายนะโอ้โหผมทำได้ดีกว่านี้เยอะเลยครับน่าเสียดายน่าเสียดายก็จะประมาณนี้กันแล้วนะทุกคนบางด่านในชาเลนจ์พวกนั้นน่ะผมชอบเล่นให้ครบถึงด่าน100ใช่ไหมล่ะแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าข้อจำกัดบางอย่างมันทำให้เราไปไม่ถึง
มันตีบางอย่างไม่ได้จริงๆอย่าง DDT อย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีตัวที่ตอบโจทย์ในการโจมตีได้ดีก็จบเลยมันถูกตัดการไปถึงด่าน100แน่นอนครับด่านนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างชัดเจนเอาละประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไม่งั้นอาจจะพลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองครับผมอย่าพลาดแล้วกันเนาะส่วนผมบันซ่านี่เนี่ยในครั้งนี้คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม